อันนี้มาดูในส่วนของการให้ทานกันบ้างค่ะในช่วงของเดือนรอมฎอนใช่ค่ะเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมนั่นเองนะคะก็มีการบริจาคทานนะคะซึ่งกลุ่มเพื่อนสอสอบิลาค่ะจ่ายซากัตนะคะให้กับผู้ยากไร้รับวันตรุษอีดินฟิตรีใน5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะบรรยากาศที่สนามฟุตบอลแอนด์ซ็อกเกอร์พาร์คนะคะอำเภอสุไหงโคลกจังหวัดนราธิวาสค่ะนายวิรัตรัตนเศษนะคะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานเปิดโครงการสกัดนี้เพื่อนน้องรักโดยกลุ่มเพื่อนสสบิลานะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะรวมไปถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและน้องๆเด็กกำพร้าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนด้วยกันค่ะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะสกัดนี้เพื่อนน้องรักโดยกลุ่มเพื่อนสสบิลานำโดยนายสัมพันธ์มะยูโซนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต2พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนสสบิลาร่วมลงขันกันนะคะเพื่อมอบทุนสกัดให้ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ให้กับน้องๆกว่า 1,540 คนในอำเภอ5อำเภอด้วยกันในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คืออำเภอสุไหงปาดีอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแหวงอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอตากใบค่ะจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะรวม 1,800,000 บาทด้วยกันค่ะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มเพื่อนสสบิลาตั้งใจร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าให้มีความสุขก่อนได้รับก่อนวันตรุษอีดิลฟิตรีที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะ